อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับนีนวอร์น็อกแสดงความเชื่อมั่นว่าเจอร์เก้นคล็อปป์นายใหญ่ของลิเวอร์พูลเป็นกุนซือที่เหนือกว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมบอกว่าในตอนนี้เขามองว่าอาร์เซน เวนเกอร์คือกุนซือที่เก่งที่สุดตลอดกาลในพรีเมียร์ลีกนีนวอร์น็อกกุนซือว่างงานชาวอังกฤษจัดอันดับให้เจอร์เก้นคล็อปป์ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นกุนซือที่เก่งกว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วคล็อปป์พึ่งพาลิเวอร์พูลสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมใน5ลีกใหญ่ของยุโรปพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีกาลาลีกาเกาโชเซียอาและลีกเอิงที่เก็บแต้มในช่วง21นัดแรกได้มากที่สุดตลอดกาลด้วยจำนวน61คะแนนทำให้หงแดงเข้าใกล้กับการได้เป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ล่าสุดวอร์น็อกไปออกรายการ Talk Sport สื่อกีฬาชื่อดังอังกฤษโดยเขาขอให้จัดอันดับ5กุนซือที่เก่งที่สุดตลอดกาลนับตั้งแต่ที่ลีกสูงสุดของอังกฤษเปลี่ยนมาใช้ชื่อพรีเมียร์ลีกซึ่งอันดับหนึ่งในใจของคืออาร์เซน เวนเกอร์ตามมาด้วยโจเซฟ กวาร์ดิโอล่าแต่ที่ทำให้หลายคนฮือฮาเขาให้ครอปอยู่ในอันดับ3ขณะที่เฟอร์กูสันเป็นเพียงอันดับ4ส่วนอันดับ5ได้แก่โชเซ่มูรินโญ่วอร์น็อกเผยว่าส่วนหนึ่งที่เขาให้อันดับของเฟอร์กูสันไม่สูงเท่าไหร่เป็นเพราะในยุคที่เฟอร์กูสันรุ่งเรืองนั้นพรีเมียร์ลีกไม่ได้เน้นเรื่องทีมงานเบื้องหลังที่ช่วยวางรายละเอียดในการเล่นมากเท่ากับช่วงหลายปีที่ผ่านมาในด้านอันดับ4ผมยังคงให้เซอร์อเล็กอยู่ในอันดับที่ดีกว่าโชเซ่มูรินโญ่เพราะเขาทำงานได้นานกว่าผมคิดว่าเฟอร์กูสันอยู่ในยุคที่เน้นการบริหารคนเป็นหลักมากกว่าตอนนั้นเรื่องสตาฟไม่ได้มีความสำคัญมากเท่าไหร่และเซอร์เล็กอาจจะเป็นคนทำด้านนั้นได้เก่งที่สุดอดีตกุนซือควีนสปาร์กกล่าวว่าเจอร์เก้นครับมีความสามารถที่จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในชาร์ตนี้ได้ผมไม่ครับเป็นอันดับ3ก็เพราะคิดว่าตอนนี้เขาเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นและเขาจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้ผมคิดว่าเขาจะประสบความสำเร็จไปอีก10ปีเมื่อพิจารณาถึงโฉมหน้าของทีมของเขาร่วมถึงทุกอย่างที่เขาได้ทำกับสโมสรและอนาคตของเด็กๆในทีมผมคิดว่าตอนนี้เขาเหมาะกับการเป็นอันดับ3แต่เขาสามารถเป็นอันดับ1ได้แบบสบายๆในอีกราวๆ2ปีต่อจากนี้สำหรับสาเหตุที่เขาให้อาร์เซน เวนเกอร์เป็นอันดับ1นั้นเป็นเพราะว่าวอร์น็อกมองว่าเวนเกอร์คือคนที่เปลี่ยนโฉมหน้าของวงการฟุตบอลอังกฤษไปอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่ที่เริ่มใช้ชื่อพรีเมียร์ลีกกันนะถ้าผมต้องเลือกผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดของลีกมา5คนแล้วก็ผมคงเลือกอาร์เซน เวนเกอร์มาเป็นอันดับ1เพราะเขาเปลี่ยนโฉมหน้าของนักฟุตบอลสมัยใหม่ได้อย่างแท้จริงเขานำหลายอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาใช้งานกับที่นี่ทั้งตำแหน่งนักโภชนาการนักฟิตเนสพวกคลิปวิดีโอและเทคโนโลยีต่างๆผมคิดว่าเวนเกอร์เป็นคนเปลี่ยนโฉมหน้าทั้งหมดของที่นี่ในตอนที่เข้ามาทำงานในพรีเมียร์ลีกมาคาร์ลแรชฟอร์ดดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์หลับแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาตอบโต้หลังทีมรักได้ทำเรื่องหน้าแตกกับการยกย่องตัวเขาแต่กลับมองข้ามสถิติของตำนานรายหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอันต้องหน้าแตกยับเยินหลังจากที่พวกเขาไม่ได้ใส่ชื่อของนอร์แมนไวท์ไซด์ในฐานะนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามครบ200นัดให้สโมสรแต่ล่าสุดมาคาร์ลแรชฟอร์ดได้ออกมาแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากอดีตดาวเตะของทีมรักโดนมองข้ามเดิมทีเชื่อกันว่าแรชฟอร์ดคือผู้เล่นน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ที่ลงสนามครบ200นัดให้ปีศาจแดงหลังลงสนามในนัดที่เจอกับนอริชเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแมนยูยกย่องดาวยิงวัย22ปีรายนี้ตามหลังจอร์จเบสและไรอันกิกในฐานะผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่สามารถทำสถิติสำคัญให้สโมสรได้อย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการเปิดเผยว่ายักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกทีมนี้ได้ทำบางอย่างผิดพลาดหลังจากที่ภรรยาของไวท์ไซด์อย่างดีได้ออกมาเปิดเผยว่าสามีของเธอต่างหากที่ทำสถิติลงสนามครบ200นัดในตอนที่อายุน้อยกว่าทั้ง3คนด้วยซ้ำแรชฟอร์ดได้ออกมาทวิตอย่างภาคภูมิใจไปแล้วทางโซเชียลมีเดียหลังตามรอยความสำเร็จของกิกและเบสหลังเกมที่เอาชนะนกขมิ้นเหลืองอ่อน4ประตูต่อ0ที่ผ่านมานัดนั้นเจ้าตัวซัดคนเดียว2ลูกก็ได้ออกมาทวิตเพิ่มเติมเพื่อยกย่องไวท์ไซด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและได้ทราบความผิดพลาดดังกล่าวทวิตชื่นชมสำหรับนอร์แมนไวท์ไซด์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยถูกมองข้ามนะครับไวท์ไซด์ยังเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงสนามในศึกฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศหลังจากได้ลงสนามให้กับไอร์แลนด์เหนือเมื่อปี1982และเขายังเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ใน FA คัพรอบชิงคืออายุ18ปีในเกมที่แมนยูเอาชนะไบรตัน 4-0 ในนัดรีเพย์ที่สนามเวมบลีย์อดีตดาวเตะวัย54ลงสนามครบ200นัดให้แมนยูเมื่อวันที่6กันยายน1986และทำประตูให้ทีมในเกมเสมอกับเลสเตอร์1ประตูต่อ1ซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวมีอายุ21ปี4เดือนนั่นทำให้ดาวเตะผู้ยิ่งใหญ่รายนี้กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำสถิติดังกล่าวโดยที่แรชฟอร์ดกลายเป็นผู้เล่นน้อยที่สุดเป็นลำดับ4ที่ทำสถิตินั้นไ
แรดฟอร์ดเมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงนี้หลังจากภรรยาของไวท์ไซด์ได้เข้ามาตอบทวิตอันเดิมของเขาว่าคิดว่าสามีของฉันเด็กกว่าพวกคุณทั้ง3คนนะในความเป็นจริงงานนี้ทำให้แมนยูต้องแก้ไขรายชื่อและรายงานข่าวที่ปรากฏทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพวกเขาหลังจากได้รู้ว่าทำผิดพลาดไปแล้วและยังขอโทษไวท์ไซด์และภรรยาของเขาในเรื่องดังกล่าวด้วยมาคาร์ดฟอร์ดศูนย์หน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ4ที่รับใช้ปีศาจแดงครบ200เกมรวมทุกรายการการลงสนามของแรดฟอร์ดในเกมที่แมนยูเปิดโอลด์แทฟฟอร์ดชนะนอริชไป4ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นการลงสนามเกมที่133ในพรีเมียร์ลีกของศูนย์หน้าวัย22และเป็นนัดที่200เมื่อรวมทุกรายการพอดิบพอดีด้วยเหตุนี้ทำให้แรดฟอร์ดกลายเป็นนักเตะที่ลงรับใช้แมนยูไนเต็ดครบ200เกมโดยมีอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ4เป็นรองไรแอนกิกจอร์ดเบสและนอร์แมนไวท์ไซด์อย่างไรก็ตามศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษยังละอ่อนกว่าเวลูนี่กับคริสโนโรนัลโดตอนที่ลงเล่นให้กับปีศาจแดงเกมที่200ทั้งนี้แรดฟอร์ดยิงไปแล้ว8ประตูจาก18เกม11ประตูจาก53เกม13ประตูจาก52เกมและ13ประตูจาก42เกมในซีซั่นที่แล้วแต่มาในซีซั่นนี้ผ่านไป30เกมตะบันไปแล้วถึง19ประตูเด็กผีผิดหวังบ่อนรับพนันต่างประเทศเปลี่ยนราคาไม่ได้ให้โซชาเป็นเต็งหนึ่งกุนซือโดนไล่ออกคนต่อไปแล้วโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษพอจะปลอดภัยกับการจะต้องโดนปลดออกจากตำแหน่งหลังล่าสุดเจ้าตัวถูกปรับราคาให้เป็นเต็ง4ที่จะเป็นกุนซือคนต่อไปที่จะโดนปลดโดยบ่อนรับพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษกุนซือชาวนอร์เวย์หลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนอริชซิตี้ได้ขาดลอย 4-0ถูกวางให้เป็นเต็ง4ด้วยราคา4ต่อ1หรือแทง1จ่าย4ไม่รวมทุนโดยมีการเปลี่ยนแปลงเต็ง1มาเป็นเอ็ดดี้ฮาวเฮดโค้ชของบอนทมัสที่กำลังประสบปัญหาฟอร์มตกอย่างหนักโดยหันราคาเหลือแค่3ต่อ2เท่านั้นทั้งนี้เต็ง2เป็นดีนสมิธกุนซือแอสตันวิลล่าที่เพิ่งเปิดบ้านพ่ายให้กับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ6ถูกวางราคาไว้ที่5ต่อ2ตามมาด้วยดาเนียลฟาเคผู้จัดการทีมนอริชทีมบ๊วยในปัจจุบันมีอัตราที่3ต่อ1เช่นกันไม่ใช่บรูโน่แมนยูส่งแมวมองทาบทามแข้งรายนี้เสริมแดนกลางเดลี่เมลตีโซชาส่งแมวมองคนสนิทตามดูฟองกองกลางเชิมรับหวังเซ็นสัญญาซัมเมอร์นี้โอเลกุน่าโซชานายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่งแมวมองไปดูฟอร์มการเล่นของคีแคนไรท์มิดฟิลด์เชิงรับของเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมร่วมลีกตามรายงานจากเดลี่เมลสื่อดังเมืองผู้ดีไซมอนเวลส์แมวมองจากรั้วโอลด์แทรฟฟอร์ดที่โซชาไว้วางใจมากที่สุดเดินทางไปดูฟอร์มการเล่นของกองกลางทีมชาติอังกฤษอย่างต่อเนื่องรวมถึงเกมที่ทับขุนคอนบุกไปแพ้ให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ1เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อส่งรายงานมาแจ้งให้ทราบโดยแข้งวัย20ยังเหลือสัญญาในถิ่นลอนดอนสเตเดียมจนถึงปี2024แต่สื่อยักษ์ใหญ่ในอังกฤษเชื่อว่าผีแดงพร้อมเปิดฉากเจรจาเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมในซัมเมอร์ปี2020นี้ถึงแม้การเจรจากับสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อคว้าตัวบูโน่ฟานันแข้งเชิงรุกมาปั้นเกมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนนี้ก็ตามฟิลโจนไม่ใช่เปาโลมบาเดนี่แต่เขาคือฟังโกบาเลซี่หรือกระทั่งเฟอร์นันโดเอียโรนั่นคือสิ่งที่ฟาบิโอคาเปโลเคยชื่นชมดาวเตะผู้นี้อย่างมากในปี2013การเปรียบเทียบเหล่านั้นเกิดจากความเก่งกาจของโจนซึ่งทำให้กุนซือชาวอิตาเลียนกล่าวอ้างไว้ว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมของเขาและทำให้เขาเป็นนักเตะแห่งอนาคตก็คือตอนที่เขาได้บอลเขาเล่นโดยไร้ความกลัวเขาจ่ายบอลได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เยี่ยมเขามักเลือกหนทางที่ดีที่สุดได้เสมอแต่มองมาในเวลานี้ฟิลโจนบนวัย27ปีไม่ได้กลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนยูดังที่เซอร์อเล็กตั้งความหวังเอาไว้หลังจากที่ได้เห็นปากกาหลังดาวรุ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อ7ปีก่อนทว่าโจนคือตัวตลกสำหรับแฟนผีและแฟนทีมอื่นไปแล้วแข้งวัย27ปีไม่ได้ลงเล่นเลยแม้แต่รายการเดียวระหว่างที่ยูไนเต็ดผงาดคว้าแชมป์ FA คัพในปี2016ขณะที่โจเซ่มูรินโญ่ก็ใช้งานเขาเพียง3นัดในสมัยคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกในฤดูกาลถัดมามันห่างไกลเหลือเกินจากคำคุยที่ว่าเขาจะกลายเป็นลมหายใจของผีแดงเหมือนอย่างเช่นดันแคนเอ็ดเวิร์ดไรอันกิกและพอสโคซึ่งโจนนั้นถูกเยาะเย้ยทุกครั้งที่ลมหายใจของเขาอยู่ในสนามบัญชีทวิตเตอร์ของโจนไม่มีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่1ตุลาคมปี2017นั่นบ่งชี้ได้ว่าระดับการละเมิดที่เจ้าตัวได้รับทวีความรุนแรงเรื่อยๆรวยยังฉุดไม่อยู่ทุกครั้งที่สวมเครื่องแบบแมนยูไนเต็ดลงเล่นอาชีพของโจนนั้นตีคู่มาพร้อมกับความบาดเจ็บมันแยกไม่ออกเลยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อกองหลังวัย27ลงสนามทะลุหลัก20เกมต่อฤดูกาล
ไม่ถึงครึ่งจาก9ซีซั่นที่ค้าแข่งในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดฤดูกาลแรกของโจนในสีเสื้อของแมนยูไนเต็ดได้รับการพิสูจน์แล้วว่ายอดเยี่ยมมากและนั่นก็ไม่แปลกที่เฟอร์กี้จะภูมิใจนักหนากับการที่ทีมของตัวเองเอาชนะคู่แข่งครึ่งยุโรปคว้าลายเซ็นมาครองได้ในปี2011ไล่เช็คอาการบาดเจ็บของโจนจะเห็นได้ว่าเอ็นหลังหัวเข่าเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหัวไหล่แผ่นหลังและหัวนี่มันอะไรกันนี่จะไม่เหลือความสมบูรณ์ให้แล้วหรือยังไงปัญหาของเขามีตั้งแต่การกระแทกอย่างรุนแรงเคล็ดขัดยอกจนห่อเลือดแค่เพียงเคลื่อนไหวงอตัวหรือมีการปะทะก็ทำให้โจนสามารถพุ่งชนอาการบาดเจ็บได้แล้วด้วยพรสวรรค์และความสามารถที่มีในวัยเด็กกลายเป็นไม่ได้พัฒนาต่อไปไหนเลยเห็นได้ชัดว่าร่างกายของโจนที่เปิดตัวครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกด้วยวัย18ปีไม่สามารถต้านทานความรุนแรงกับการเล่นฟุตบอลอาชีพได้เมื่อคุณสูญเสียความเชื่อมั่นในร่างกายคุณย่อมสูญเสียฝีเท้าของคุณตามไปด้วยในตอนที่ย้ายจากแบล็กเบิร์นสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโจนมีทั้งลิโอเฟอร์ดินานและเนมันยาวิดิตคอยสั่งสอนวิชาในเรื่องของเกมรับอีก3ปีต่อมาทั้งเฟอร์ดินานและวิดิตต่างหมดวาระต่างเก็บกระเป๋าเดินจากไปโจนคิสมอลลิงและจอห์นนี่อีแวนได้รับการคาดหวังว่าจะเข้ามาทดแทนช่องว่างตรงนั้นได้แต่มันก็ไม่เป็นเช่นนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าถ้าโจนเก่งเหมือนกับใครบางคนที่ตั้งความหวังไว้ในอดีตเขาจะก้าวมายิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับเฟอร์กิลฟานไดได้เสียงหัวเราะคงจะลดน้อยลงถ้าหากโจนเลือกย้ายออกจากทินโอลด์แทรฟฟอร์ดถึงแม้เขาจะอยู่ที่นี่นานพอที่จะมีเกมเทสโมเนียลแมตช์เป็นของตัวเองถึงโจนจะไม่เป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของแมนยูตามที่เซอร์เล็กเคยพูดไว้แต่อย่างน้อยเขาก็เป็นผู้เล่นในประวัติศาสตร์ผีแดงที่แฟนบอลจะไม่มีทางลืมได้เลยเชื่อสิฝีเท้าไม่มาแต่หน้าต้องได้